สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมค่ะเป็นขนมที่ทำง่ายๆแล้วก็เก๋มากเลยค่ะชื่อชูโรสค่ะตอนนี้มันก็มีวางขายเนาะเริ่มมีวางขายแล้วในเมืองไทยเนี่ยแหละแต่ว่ารู้ไม่เอ่ยว่าต้นกำเนิดมันมาจากไหนคือมันจะมีเรื่องเล่า2เรื่องมาจากโปรตุเกสกับสเปนโปรตุเกสเนี่ยมันก็คือเรื่องมันยาวอ่ะเราค่อยเข้าไปคุยกันในนั้นดีกว่าเราจะมาดูว่ามันคืออะไรก่อนมันเป็นขนมแท่งๆอะค่ะแท่งๆยาวๆแล้วก็มันจะเป็นแฉกๆรูปดาวเป็นทรงยาวมาคล้ายๆเหมือนดาวและ X2 ที่มันยาวๆขึ้นมาโอเคอย่างนั้นแหละแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นเบสิกช่วงแรกเนี่ยจะเป็นจิ้มกับช็อกโกแลตบ้างหรือว่าเป็นโรยซินนามอนบ้างที่มันกลิ่นหอมๆคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนปาต้องโกะเมืองนอกอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยววันนี้จะดีจะมาทำตัวชูโรสตัวนี้ค่ะชูโรสใช่ชูโรสเขาเรียกว่าชูโรสจะดีชอบติดว่าชูโรสโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าชูโรสตัวนี้ค่ะส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างค่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าชูโรสเนี่ยเจ้าตัวนี้เขามีส่วนผสมอะไรกันบ้างจะดีแยกออกเป็น2ส่วนค่ะเป็นส่วนด้านนี้ปึ๊บตัวเล็กๆตัวด้านนี้ค่ะจะเป็นซินนามอนกับเป็นน้ำตาลไอซิ่งตัวนี้จะเป็นเอาไว้ไปไว้คลุกๆโรยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีรสชาติหอมๆหวานๆตอนสุดท้ายแล้วก็มาตัวเนื้อโดกันเนื้อโดของตัวชูโรสตัวนี้ค่ะจะมีไข่ไก่ที่เป็นอุณหภูมิห้องมีแป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำต้มสุกก็ได้เป็นน้ำเปล่านมสดรสจืดค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเนยค่ะดูแล้วคุ้นๆไหมมันคือส่วนผสมคล้ายๆกับชูครีมอะค่ะตัวเดียวกันแต่ว่าจะดีเปลี่ยนแปลงสูตรนิดหน่อยเพื่อให้อร่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวเราสำหรับอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนเข้าไปติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะ fruittravel.tv ค่ะแล้วเราไปเริ่มดูวิธีการทำเจ้าตัวชูโรสตัวนี้เลยค่ะว่าวิธีการทำง่ายๆทำกันยังไงค่ะค่ะวิธีการทำเจ้าตัวชูโรสเนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือเราจะมาที่หม้อที่ไฟกันก่อนค่อยไปที่ธรรมดากันเป็นนมค่ะเทลงไปจนหมดเลยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยสูตรคุ้นๆใช่ไหมมันคือเจ้าตัวชูครีมเนี่ยค่ะมันคล้ายๆเป็นพี่น้องกันที่เกิดมาจากคนละประเทศแต่ว่ามันคือสูตรเดียวกันแต่ว่าจะดีใช้ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นชูครีมจะเป็นแค่นมธรรมดาเป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาจะดีเปลี่ยนนิดนึงให้อันนี้มีนมด้วยจะมีกลิ่นหอมของนมแล้วก็ใส่เนยลงไปให้เขาละลายด้วยกันคนๆให้นมกับเนยละลายจนหมดเท่านั้นก็พอละไม่ต้องถึงกับเดือดไม่ต้องถึงอะไรเลยโอเคก็คนๆไปเรื่อยๆขอดูก่อนจะดีใช้เป็นไฟกลางค่ะคนๆไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันแต่ว่าก่อนนั้นขอให้เขาละลายก่อนค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนยกับนมไม่ต้องถึงกับเดือดแค่เขาละลายเป็นน้ำทั้งหมดเป็นของเหลวก็ถือว่าพร้อมทำต่อไปได้ขนมชนิดนี้นี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่ตัวแป้งอเนกประสงค์เนี่ยค่ะลงไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลยไม่ต้องร่อนด้วยขนมชนิดนี้มันเป็นขนมที่ทำง่ายมากที่เขาว่ากันว่าทำง่ายมากคือถ้าเป็นชูครีมเนี่ยส่วนผสมวิธีการเดียวกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวชูโรสเนี่ยชูโรสง่ายกว่าเยอะมากมันมีเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเราจะมาคุยกันตอนทำเนาะจะดีคนช่วงระหว่างคนให้เขาเข้ากันเนี่ยมันจะมีช่วงว่างขอคุยกันนิดนึงก่อนมันมี2ตำนานคือตำนานแรกเนี่ยเป็นของโปรตุเกสใช่ไหมเขาบอกว่าขนมชนิดนี้คนโปรตุเกสเขาไปที่เมืองจีนแล้วก็ไปเห็นวิธีการทำขนมตัวนึงขึ้นมาแล้วก็แบบ
อยากทำประมาณสูตรประมาณนี้บ้างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดึงแป้งอะไรประมาณไหนออกมาแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับถ้าบ้านเราปาท่องโกมันจะคล้ายๆกับท่องโกบ้านเราแต่ว่ามันเป็นเส้นเดียวเนี่ยแล้วโปรตุเกสเขาก็มาดัดแปลงกลายเป็นเจ้าตัวชูโรสเนี่ยแหละเป็นแท่งๆเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้บีบออกมาจากหัวบีบรูปดาวก็ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้กับอีกหนึ่งตำนานมันยังไม่ได้ขอคนอีกแป๊บนึงก่อนกับอีกหนึ่งตำนานที่เขาบอกว่ามันมาจากไหนนะสเปนเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับทำขนมปังแต่ว่าทำง่ายกว่าทำขนมปังเยอะมันก็เลยเป็นเจ้าตัวชูโรสเนี่ยแหละสองตำนานใครเชื่อฝั่งไหนก็เอาประมาณนั้นละกันแต่ว่าสำหรับจาดีคือขนมที่ทำง่ายชนิดนึงคล้ายๆเรียกว่าปังโกมฝรั่งประมาณนั้นโอเคตอนนี้แป้งคนจนได้ที่แล้วจากการเมาส์เราจะเอาแป้งตัวนี้ค่ะขึ้นไปตั้งเตาอีกทีนึงตามไปดูกันว่าจะตั้งเตาถึงแค่ไหนโอเคโอเคตอนนี้เรากลับมาตั้งเตาเรียบร้อยแล้วค่ะไฟอ่อนๆเลยนะใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งเตานิดเดียวเลยแล้วก็คนเขาปึ๊บคนอย่างรวดเร็วและรุนแรงแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันผิดสังเกตเมื่อไหร่ปึ๊บก็แปลว่านั่นแหละเขาได้แล้วเขาทีละเรามาคุยกันต่อไหมล่ะเรื่องมันยังไม่จบเอาว่าคือสเปนเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไปอ่ะเขาทำชูใช่ไหมตัวนี้แหละแล้วทำไมถึงไม่ทำแบบของเมืองจีนคือเมืองจีนอ่ะเขาใช้วิธีการดึงแป้งที่เป็นคล้ายๆอะไรทอดๆบ้านเราอ่ะเรียกว่านั่นแหละนั่นแหละที่เมื่อกี้บอกไปตัวทอดๆบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่รู้ว่าวิธีการดึงแป้งดึงยังไงเขาก็เลยใช้วิธีการบีบออกมาจากไอ้เจ้าตัวหัวดาวนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้ในหนึ่งตำนานอ๋อนึกออกแล้วตัวทอดทอดนั่นชื่อเจ้าปาท่องโกโอเคได้ละมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้คือยังไงขอปิดไฟก่อนเพราะว่ามันจนแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงมันง่ายแต่ว่ามันมีทริคอะขนมทุกอย่างที่บอกไปนี่ให้ดูอย่างเงี้ยเรียกว่าได้คือมันไม่ติดส่วนไหนของหม้อเลยมันกิ้งได้ด้วยอะไม่เหมือนตอนแรกที่ดูที่จะดีคนๆใหม่ๆใช่ไหมโอเคถึงขั้นตอนนี้แล้วเราจะกลับไปที่ด้านที่ไม่มีเตากันเดี๋ยวกลับไปด้านนู้นโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปจะให้ดูว่ามันสามารถออกมาจากกระทะนี้อุ๊ยร้อนมือโดนโดยที่มันไม่ติดให้ดูว่าหนึ่งมันคือไม่ติดแล้วก็อยากรู้ว่าได้จริงๆหรือเปล่าลองให้ดูคือมันไม่มีติดกระทะแต่มันจะมีบางส่วนอะค่ะที่เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบไข่ไข่ติดกระทะเนี้ยถือว่าแป้งได้ทีละคุณครูก็ให้ดูอย่างเงี้ยแหละตอนสมัยเรียนปึ๊บเราก็ออกมากวนๆตีๆคนๆนิดนึงให้เขาเย็นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เขาร้อนมากถ้าใส่ไข่เข้าไปตอนนี้เลยเนี่ยไข่อาจจะสุกได้และอีกอย่างนึงมือเราจะสุกด้วยเพราะเราต้องใช้มือกวนเราก็จะคนๆเขานิดนึงพอให้เขาเริ่มเย็นขึ้นมาเพื่อให้สองสิ่งไม่สุกคือมือเราและก็ไข่โอเคเขาเย็นขึ้นมาแล้วล่ะไข่จะดีจะตีไข่เลยเพราะว่าถ้าเราเทลงไปเนี่ยบางทีไข่ขาวลงไข่แดงไม่ลงเพราะฉะนั้นตีลงไปแล้วก็ลองจับๆสัมผัสดูค่ะว่าได้ไหมความร้อนได้ที่หรือยังถ้าได้เราก็ล้างมือด้วยนะที่สำคัญเลยสำคัญสุดๆและอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการทำเจ้าตัวนี้มันง่ายก็จริงแต่อย่าใจร้อนเด็ดขาดค่อยๆทำไปตามขั้นตอนห้ามเทไข่ลงไปทีเดียวหมดนี่คือข้อห้ามเลยเพราะว่าจะดีสมมุติบอกว่าไข่2ฟองไม่ได้บอกว่า2ฟองคือกี่กรัมหรือ2ฟองของไข่เบอร์ไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อุณหภูมิทุกอย่างมีผลกับขนมหมดเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่ทีละนิดถ้ามันเหลวไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามันแข็งไปเราค่อยๆใส่ได้ทริคนะห้ามลืมเด็ดขาดทำไมถึงใช้มือไม่ใช้
ที่คนเพราะว่านิ้วเราจะได้สัมผัสเนื้อของเต้าตัวชูตัวนี้ค่ะแล้วเราจะรู้ว่าความเหนียวเขาเนี่ยควรจะแค่ไหนถ้าเป็นไม้เนี่ยเรามองเห็นด้วยตาแต่เราไม่ได้สัมผัสด้วยมือเพราะฉะนั้นขนมเนี่ยมีโอกาสเสียได้แล้วก็วิธีการเทสว่าพอหรือยังกับไข่จำนวนเท่านี้ก็มาแปะไว้ที่หลังมืออย่างนี้คุณครูเขาทำนะและจะดีก็ทำมาโดยตลอดให้ดูว่าผิวสัมผัสเนี่ยคือมันไม่ได้เหลวเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปให้ดูอีกทีเอาเท่านี้ถ้าที่ดูเห็นก็ได้ให้ดูมันไม่หกลงมาด้วยเนี่ยแหละคือการเทสแปลว่าไข่มันยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีเทสอย่างนี้เอาได้เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปร่วมสนุกกับการทอดตัวชูโรสกันโอเคขอล้างมือก่อนด้วยค่ะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทำเนื้อแป้งโดของตัวชูโรสเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าโปรตุเกสเขาใช้แบบหัวดาวเขาดึงไม่เป็นเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ถุงบีบเจ้าตัวขนมเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ถุงบีบแล้วก็บีบปึ๊บออกมาเป็นยาวๆสุดท้ายแล้วก็ตัดแชปเสร็จแล้ว1ตัวไฟเนี่ยต้องเป็นไฟที่อ่อนนะคะถ้าเป็นไฟที่แรงเนี่ยพอบีบออกไปปุ๊บมันจะไม่ถึงตอนสุดท้ายอ่ะมันจะพองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถแบบทำให้มันเป็นทรงได้แล้วก็บีบให้มันเป็นยาวๆแล้วก็ตัดเนี่ยแหละประมาณนี้แหละแล้วเราก็ค่อยๆพยุงประคองชีวิตเขาไปจนถึงชีวิตสุดท้ายของเขาที่ออกมาแบบว่าเกรียมๆสวยนั่นแหละถือว่าเรียบร้อยแล้วจะดีทำแค่นี้ก่อนรอบแรกแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำรอบสองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเขาไม่ทั่วถึงลอยขึ้นมาแล้วใกล้ได้ละทิ้งเขาจะยาวๆนะโอเคไฟกำลังได้ก็คือถ้าเป็นชูโรสเนี่ยที่บอกกันเป็นของโปรตุเกสใช่ไหมกับสเปนใช่ไหมไม่แน่ใจว่าของประเทศไหนแต่ถ้าเป็นชูครีมที่บอกไปมันเป็นของฝรั่งเศสแกงฝรั่งหมดเลยอ่ะนั่นแหละชื่อคล้ายๆกันส่วนผสมก็เหมือนกันเราก็ค่อยๆดูเข้าไปจนถึงเกลียมๆสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาดูก็ได้ค่ะว่าตอนที่เกลียมออกมาแล้วจะเอาเกลียมประมาณขนาดไหนดีขอดูเข้าไปเรื่อยๆกันตอนนี้ก็ได้ทอดตัวชูโรสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูว่าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ให้ดูว่าเขาจะต้องเป็นแท่งที่ไม่แตกไม่พองออกมาเกินรูปทรงที่เราบีบในตอนแรกค่ะนั่นคือเป็นชูโรสที่ถูกต้องก็คือหลักการทอดที่บอกไปอะค่ะน้ำมันไม่ร้อนมากแล้วก็ค่อยๆทอดใจเย็นๆไปเรื่อยตอนนี้ก็มาทำตัวที่เอาไว้เคลือบกันว่าชูโรสเขาทานกับอะไรปาต้องโกเราก็ต้องมีตัวจิ้มใช่ไหมเหมือนเมืองไทยที่มีนมข้นหวานก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็ตัวซินนามอนของเราใส่เข้าไปเลยถ้าใครชอบเป็นซินนามอนเยอะก็ใส่เยอะใครชอบเป็นแบบน้อยๆก็ใส่น้อยตัวนี้ปริมาณเรียกว่าตามชอบแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะโอเคคลุกให้เขาเป็นแบบเข้าๆกันนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะทาน2อย่างที่บอกไปคือข้อ1คือชุบเป็นซินนามอนปล่อยให้เขาเริ่มแบบน้ำมันเสด็จแล้วก็คลายเย็นลงมานิดนึงแล้วก็ลงเลยหรือว่าเราจะใช้มือใช้โอเคเรียบร้อยแล้วถ้าชิ้นที่เสร็จปุ๊บเราก็เอาขึ้นหักบนตะแกรงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันไปดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วเราดิปที่ตัวซินนามอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยิบ
จ้าตัวนี้มาจัดกันเลยจะดีก็ใช้เป็นจานทรงแบนนี่ก็คือเซนนามอนที่จิ้มจิ้มเขาเอาไว้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นธรรมดาด้วยตัวธรรมดาเราก็จะไว้ใช้กับดิปกับตัวช็อกโกแลตซอสของเราอีกสักหนึ่งก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสช็อกโกแลตสำหรับคนที่ชอบทาน2สไตล์เลยค่ะมีทั้งเป็นซินนามอนก็ได้หรือว่าจะเป็นจิ้มกับตัวช็อกโกแลตซอสก็ได้ช็อกโกแลตซอสก็ทั่วไปค่ะหาซื้อได้ทั่วไปสำหรับอัตราส่วนนะคะถ้าใครชอบตัวชูโรสตัวนี้อัตราส่วนของเราเข้าไปติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควรตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะง่ายๆค่ะอย่าลืมไปทำชูโรสนะคะ